สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะวงการโทรทัศน์ไทยที่เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าหนึ่งในผู้บุกเบิกและเป็นผู้วางรากฐานให้วงการโทรทัศน์ของไทยนะคะนั่นก็คือคุณจำนงรังสิกุลค่ะที่ผ่านมานะคะครบรอบ100ปีชาตการคุณจำนงรังสิกุลบิดาแห่งโทรทัศน์ไทยนะคะแล้วก็มีการจัดงานหลากหลายนะคะมีกิจกรรมมากมายที่จัดอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงความเป็นตำนานของคุณจำนงรังสิกุลรวมถึงคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอดีต2นางเอกนะคะจากช่อง4บางขุนพรหมค่ะคุณอารีนักดนตรีและคุณสิริพรวงศ์สวัสดิ์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะสำหรับสินสโมสร นะคะอาคงต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเรียกคุณป้าต้อยนะคะแล้วก็เรียกคุณน้าอารีคุณผู้ชมอาจจะงงเพราะว่าเรียกน้าอารีเพราะว่าคุณแม่เรียกน้านะคะเรียกน้าอารีแล้วเรียกพี่ต้อยก็ได้พี่ต้อยก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะตามสบายได้เคยเรียกกันค่ะมักจะได้ยินบ่อยๆว่าคนจากช่อง4บางขุนพรหมจะเรียกคุณจำนงว่าหัวหน้าจำนงนะคะหัวหน้าจำนงในความทรงจำของทั้งสองท่านความประทับใจหรือว่าครั้งแรกที่เจอเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรียนเชิญที่ป้าต้อยก่อนเอาป้าต้อยก่อนนะคะพี่ป้าต้อยคือป้าต้อยนี่ค่อนข้างจะหางแถวนะใกล้กับพูดง่ายว่ามาเป็นยุคสุดท้ายก่อนที่หัวหน้าจำนงเนี่ยค่ะท่านจะไม่ได้ทำงานที่ช่อง4บางขุนพรหมคือตัวเองนี่ต้องขอบอกว่าเป็นเด็กอะแล้วก็เข้าไปอยู่ช่อง4ได้ก็เพราะว่าคือชอบรำอ่ะแล้วก็เลยไปเรียนรำเป็นศิลป์นาฏศิลป์ไทยทีวีค่ะนะคะคือถ้าถามว่าวันแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ตื่นเต้นเจอนรีก่อนเจอคุณกำธรโอ้โหตายแล้วนางเอกกับพระเอกในดวงใจของดิฉันนะคะแม่หญิงเรไลสง่าไม่มีใครเทียมนะคะแต่หัวหน้าจำนงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามไม่ค่อยพูดนะแต่ขอโทษนะคะยิ้มแล้วก็นิ่งๆเมตตานะคะเมตตาแต่นิ่งๆ อ่านใจไม่ได้ออกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าถามว่าในความรู้สึกของป้าต้อยที่เจอคุณจำนงครั้งแรกเนี่ยโอ้โหหล่อกว่าพระเอกค่ะโหขนาดนั้นจริงๆคุณจำนงเนี่ยคุณหล่อกว่าพระเอกนะคะจะบอกให้โอ้บุคลิกดีอุ๊ยหล่อขนาดนี้ทำไมท่านไม่ลงมาท่านอยู่ตรงนั้นดีแล้วค่ะเดี๋ยวถามท่านทีว่าดียังไงถ้าท่านไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะวงการโทรทัศน์ไทยเนี่ยจะไม่เฟื่องฟูเพราะว่าต้องขอบอกว่าโทรทัศน์ไทยเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกรู้ไหม50กว่านะค่ะเท่านั้นเอง40กว่าเองอ๋อเหรอคะอ๋ออันดับลำดับ35ของโลกค่ะแล้วก็ที่จริงแล้วเป็นลำดับ3ของเอเชียค่ะถ้านับเมนแลนด์นะเราเป็นอันดับ1แต่เผอิญว่าถ้าไม่นับเมนแลนด์เราเป็นอันดับ3เพราะว่าญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เขาเปิดก่อนเราไม่กี่เดือนของสำหรับภาคพื้นเอเชียคะแนนของเราเป็นลำดับ1ค่ะแต่ถ้าจะพูดไปนะญี่ปุ่นส่งไปทางการเนี่ยหลังเราเองเขาทดลองกันมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดแต่ของเราเนี่ยเปิดเป็นทางการก่อนเขานะก่อนเขาแต่เขาทดลองออกอากาศก่อนนานแล้วทั้งนี้คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณจำนงรังสิกุลเนี่ยไม่ได้จบการศึกษามาทางด้านวิทยุโทรทัศน์โดยตรงนะคะท่านจบรัฐศาสตร์ตอนแรกท่านลงเรียนที่จุฬาแล้วมาตอนหลังมาจบที่ธรรมศาสตร์นะคะแต่ท่านได้ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเลยใช่ไหมคะเพราะท่านทำหลายอย่างมากๆแล้วก็บุกเบิกหัวหน้าเป็นอยู่กรมประชาสัมพันธ์นี่นะคะคืออย่างนี้ค่ะหัวหน้าเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัย10ขวบแล้วคุณพ่อท่านเป็นในอำเภอนะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็ท่านเกิดที่ปราจีนบุรีตอนนั้นเวลาที่มีการแสดงจากต่างจังหวัดไปไม่ว่าจะวงโยธวาทิตวงดนตรีไทยการแสดงอะไรเนี่ยคุณพ่อจะชอบพาลูกๆไปดูแล้วหัวหน้าก็ฝังใจอยู่ตรงนี้แล้วซึมซับในสายเลือดในสายเลือดคือชอบเป็นความชอบนะคะแล้วก็เมื่อตอนโตเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสอบในวิชาภาษาอังกฤษได้ที่1โอ้โหนะคะได้ที่1เก่งมากเสร็จแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยท่านก็มีเวลาว่างใช่ป่ะค่ะไปดูละครพลานบูนไปดูละครพระนางเธอรัศมีเทวันไปดูละครกรมศิลปากรจะมีดนตรีมีเพลงที่ไหนท่านดูหมดความรู้เยอะมากชอบแล้วเลย
สะสมประสบการณ์ไว้เยอะแล้วถ้าถามว่าหัวหน้าจำนงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่ไม่จริงนะคะเพราะว่าปี2493ตอนที่จอมพลป.พิบูลสงครามดำริจะสร้างสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะหัวหน้าจำนงบังเอิญเป็นโฆษก BBC อยู่ที่ลอนดอนได้รับโฆษกภาคภาษาไทย BBC ใช่ไหมคะได้รับเลือกไปอยู่ที่นั่นกับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์อีก2ท่านไปเป็นขอไปเป็นผู้ประกาศที่ BBC ณที่นั้นท่านก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะคุณวิราชมณีวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนทำงาน BBC ด้วยกันแต่เป็นรุ่นหลังท่านคุณวิราชบอกว่าท่านอยู่5ปีแต่หัวหน้าจำนงอยู่3ปีหัวหน้าจำนงจะรู้งานของ BBC มากกว่าท่านมากกว่าเพราะว่าทุกวันเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะเข้าห้องสมุดดนตรีจะอาเพลงเพลงฟังว่างเมื่อไหร่ก็ดูอุปรากรมหาอุปรากรดูไปหมดมีดนตรีที่ไหนดีๆท่านจะดูเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เยอะและลักษณะในการทำงานของ BBC เนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่ยิ่งใหญ่มากเลยบอกเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของท่านที่ท่านดูดีนะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในจะทำอะไรก็ได้หมดเหมือนกับเราปฏิหารเลยทีนี้ท่านก็เก็บเกี่ยวไว้แต่ท่านก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งท่านจะมาเป็นผู้บริหารงานด้านโทรทัศน์ทางทีวีช่อง4จนปีพ.ศ. 2498คือตอน93เนี่ยจอมพลป.เนี่ยดำริจะตั้งสถานีโทรทัศน์ตอนนั้นน่ะสื่อมวลชนเนี่ยตี1ไม่มีประโยชน์สร้างทำไมสถานีโทรทัศน์ไม่มีประโยชน์เลย2เอาเงินภาษีราษฎรมาใช้และ3เป็นของเล่นของเศรษฐีคำว่าเป็นของเล่นของเศรษฐีตอนนี้ป้าต้อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าใครเล่นแล้วเป็นเศรษฐีทุกรายเลยนะคะโทรทัศน์เนี่ยจริงไหมแต่บางท่านก็อาจจะหมดตัวเล่นไม่ถูกทางเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบป้าต้อยนี่ก็เป็นเศรษฐีใช่ดูคนที่เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้รวยทั้งนั้นนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดพอปีพ.ศ. 2498พอท่านตั้งขึ้นมาได้สถานีโทรทัศน์แห่งแรกโดยเปิดเป็นบริษัทไทยโทรทัศน์เนี่ยทำงานในระบบรัฐวิสาหกิจ